ซัดกันนัวบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวแสงทองเป็นประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบิ๊กทิติวุฒิวารุณนะคะซึ่งเป็นเจ้าของช่อง YouTube ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 600,000 คนกับหมอลำชื่อดังอย่างแพรวแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งเสียงหวานโดยบิ๊กนะคะตัดสินใจออกมาโพสต์ข้อความสุดเจ็บปวดว่าถูกภรรยาสุดที่รักนอกใจไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตัวเองที่ผ่านมาก็ซื่อสัตย์มาตลอดค่ะจะทำอะไรนะคะก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มันเหมือนระเบิดเวลาที่นับถอยหลังฝากภรรยาสาวเสียงหวานนะคะแพรวแสงทองฟาดดราม่าอีกระรอกโพสต์ชี้แจงในมุมของตัวเองนะคะว่าเป็นรูปนะซึ่งเป็นรูปบทความจากหนังสือซึ่งเป็นรูปที่ระบุว่าอดทนมา100ครั้งพอถึงครั้งที่101ทนไม่ไหวเลยกลายเป็นคนร้ายในสายตาคนอื่นค่ะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมองเห็นความเจ็บปวด100ครั้งที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นนะคะแซ่บพริก10เม็ดทำนองว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้าคิดว่ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกนี่เหรอคำว่าลูกผู้ชายค่ะและเธอนะคะยังได้โพสต์ทิ้งท้ายอีกว่าโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือสุดหัวใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยออกมาปะทะกันผ่านสื่อแฟนๆนะคะที่ติดตามก็ได้ส่งกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็หวังว่าจะหันหน้ามาคุยกันแล้วก็หาทางออกให้เรื่องนี้อย่างดีที่สุดค่ะ